แล้วเราก็สบายใจระดับนึงแต่ก็ต้องใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ปลอดภัยถ้าเกิดติดขึ้นมาว่าไม่อยากตายอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านไปให้ได้ถึงมั่นใจได้ฉีดเข็มที่2แต่ก็ต้องได้พยายามเซฟตัวเองต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ค่อยปกติผมคิดว่าฉีดนะครับมันเป็นภูมิป้องกันครับเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยนะให้มีชีวิตที่ดีต่อไปยาวต่อไปทำงานต่อไปเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมาหลายอย่างก็ดีขึ้นมาหมดอ่ะสำหรับประชาชนวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันก็คือเราต้องรับวัคซีนให้มากที่สุดนะคะเพื่อเราจะได้ก้าวเดินต่อไปได้เราจะได้เปิดประเทศได้ค่ะแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ